ซอเยจีชีวิตพลิกผันจากเด็กสาวธรรมดากลายเป็นซุปตาร์ดังต้องยอมรับว่าซอเยจีนักแสดงสาวเกาหลีวัย31ปีคือนักแสดงที่มาแรงที่สุดในขณะนี้หลังจากรับบทโกมุนยองในซีรีส์เรื่อง It's Okay to Not Be Okay ซึ่งเธอก็ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากเราลองไปทำความรู้จักกับเธอให้มากขึ้นตั้งแต่เด็กจนกลายมาเป็นนักแสดงที่สมบูรณ์แบบดังเช่นปัจจุบันกันดีกว่าค่ะในวัยเด็กนั้นเธอก็เหมือนเด็กธรรมดาทั่วไปไม่มีใครคาดคิดว่าเธอจะกลายเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงซอเยจีเข้าศึกษาที่สาขาวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยคอมพิวเทนซ์ยูนิเวอร์ซิตี้ในเมเดิตเพราะเธออยากเป็นผู้ประกาศข่าวจากนั้นเธอก็ได้แสดงในภาพยนตร์สั้นเรื่อง Love และถ่ายโฆษณาชุดนักเรียนแบรนด์ Ivy Club กับสมาชิกวง EXO ซอเยจีเริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้นหลังจากร่วมถ่ายโฆษณา The Same กับ G-Dragon จากนั้นก็ได้แสดงในเรื่องกาบองในช่อง MBCและเธอก็มีผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่องเริ่มจากการเป็นแขกรับเชิญในเรื่อง Another Oh Hye-young ทางช่อง TVN และภาพยนตร์เรื่อง Sodom The Man Who Sails the River พร้อมด้วยซีรีส์2เรื่องได้แก่ Murim School และ Hwarang The Poet for Real Yacht